ราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้นะคะกลับมาพบกับรายการได้อยากได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ในตอนที่ชื่อว่าคิดได้ควายสติ๊กเกอร์ลายคสช.คำสอน12ประการค่ะพี่น้องคะสืบเนื่องมาจากคณะคสช.นี่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่ารัฐบาลคสช.นะคะโอ้โหวางวงเงินงบประมาณ7ล้านเศษนะคะเพื่อที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างคือสั่งให้คนทำลายสติ๊กเกอร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อที่จะบอกว่าโอ้โหทำลายสติ๊กเกอร์เพื่อเผยแพร่ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการค่านิยมหลักของคนไทย12ประการขอโทษค่ะเอาแอกเข้ามาวางบนคอประชาชนให้เป็นทาสทุกชาติไปมั้งคะเพราะอะไรคะเดินตามคำพูดเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็เหมือนเราเดินเป็นควายมาตั้งแต่กี่ยุคกี่สมัยแล้วนะคะพี่น้องคะพี่น้องคะมีคำถามนะคะว่าพอมันบอกว่ามันตั้งงบประมาณ7ล้านกว่าๆเนี่ยนะคะมันก็มาตั้งคิดราคากลางขึ้นมาค่ะพี่น้องตัวเลขราคากลางเนี่ยนะคะย่อนจากงบประมาณเนี่ยนะคะแค่ 46.76 บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วเป็นยังไงคะครูก็มีคำถามนะว่าคุ้มค่าหรือเปล่าไอ้7ล้านเนี่ยแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าที่จะทำสติ๊กเกอร์ลายเพื่อที่จะกดดันประชาชนให้เป็นทาสแล้วมันกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าแล้วมันจะมีผลกระทบต่อประชาชนยังไงก่อนอื่นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะการทำสติ๊กเกอร์ลายเนี่ยนะคะทั่วไปเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาใช้เงินไม่เกิน2ล้านค่ะคอยดูเถอะค่ะดิฉันด่ามึงออกไปเนี่ยนะมึงก็คงจะต้องออกมาบอกว่าโอเคจะสต็อปเพราะว่าส่วนต่างจาก7ล้านกับ2ล้านเนี่ยนะมันเป็นเท่าไหร่ครับพี่น้องประชาชนขอโทษค่ะมึงยึดอำนาจทุกๆครั้งนะไอ้พวกทหารเชี่ยทั้งหลายมึงบอกว่ารัฐบาลที่แล้วคอร์รัปชันโคตรโกงทั้งโคตรตอนนี้นะตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะโคตรบิดามดามึงเนี่ยนะอภิมหาอมตะในการโคตรโกงบรรลือโลกเลยมึงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้ามึงคิดว่ามึงจะยึดอำนาจคนอื่นๆเขาด้วยข้อหานี้นะตอนนี้น่าจะพิจารณายึดอำนาจตัวพวกมึงเองนะแล้วก็คืออำนาจให้กับประชาชนพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศคะคนไทยเสรีชนเสรีไทยทุกๆคนคะวันนี้ถ้าต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ยกเลิกกฎอัยการศึกนี้ให้ได้นะคะเพราะมันคือแอบอยู่บนคอเราเห็นไหมคะวันนี้ทูตอังกฤษนะคะออกมาต่อว่าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะและอเมริกาก็กำลังจะมีมาตรการกดดันประเทศไทยให้คืนอำนาจกลับสู่ประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันขอบอกเลยนะคะว่าพวกมึงพวกคุณวันนี้เนี่ยถ้าคิดได้คอยควายแค่นี้นะคิดแต่โครงการคลอดแต่โครงการออกมาเพื่อที่จะโกงโคตรโกงประชาชนผลาญเงินจากภาษีของประชาชนก็ออกไปซะยึดอำนาจตัวเองเรียกว่าอะไรนะคะคิดได้นะคะยอมประชาชนคือยึดอำนาจของไอ้พวกเชี่ยทั้งหมดในประเทศไทยนี่นะคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วให้ประชาชนอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเข้าใจไหมไปละสวัสดีค่ะ